สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้นะครับภาพสั่นใหม่ครับปวดต้นแขนแล้วก็ไม่มีขาตั้งกล้องเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนมาพอดีเดินข้ามถนนมาก็เจอรถไฟกำลังจะมาขบวนนี้นะกำลังจะวิ่งไปที่ชุมทางบางซื่อก็เลยหยุดถ่ายก่อนภาพอาจจะไม่ค่อยเรียบลื่นเท่าไหร่มีสั่นบ้างขบวนนี้มีหัวรถจักรเลขที่4521เป็นรถจักรดีเซลไฟฟ้าของฮิตาชิเป็นรถจักรดีเซลซึ่งการรถไฟได้จัดซื้อตามสัญญาเลขที่4765/1991ทั้งหมด22คันมีตั้งแต่เลข4501ถึง4522ตัวนี้ก็รถวิ่งผ่านเราไปแล้วเมื่อวิ่งผ่านก็จะมีที่เราเห็นนะคนดึงรั้วกั้นไม่ให้รถผ่านนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นตัดผ่านที่จะเข้าไปตรงนอร์ทพาร์คอยู่ใกล้ๆกับเส้นของสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องรถไฟวิ่งไปแล้วก็รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สัญจรผ่านได้ตามปกตินะครับรถคันนี้หัวรถจักรคันนี้สร้างโดยบริษัทฮิตาชิที่โรงงานนิโตะประเทศญี่ปุ่นทำการสร้างรถในสายการผลิตของโรงงานประมาณเดือนตุลาคม2535แล้วก็รถจักรราคาเกือบประมาณ85ล้านบาทต่อ1คันอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์บึงหน้าเลิศมาเลยรอที่ชุมทางบางซื่อตอนนี้ก็จะออกจากชุมทางบางซื่อแล้วนะกำลังจะมุ่งหน้าไปสถานีสามเสนแล้วก็ฟังเสียงหวีดเสียงล้อรถไฟเบียดกับรางเสียงดังเสียดหูดีมือไม้ก็จะชันชันหน่อยนะครับเพราะว่าเราถ่ายโดยไม่ได้มีขาตั้งกล้องก็เลยจะสั่นๆหน่อยจากการค้นดู2เว็บเว็บนึงก็บอกว่าราคา75ล้านบาทอีกแหล่งนึงก็บอกว่า85ล้านบาทต่อคันก็เลยว่าไม่รู้แหล่งไหนที่ถูกต้องก็ลงอ้างอิงไว้ที่ใต้ description ตรงคำบรรยายนะครับสำหรับวันนี้ก็ส่งผู้โดยสารที่โดยสารทางรถไฟให้เดินทางโดยสวัสดิภาพถึงบ้านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับจากเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อย